ศุสัตว์นครสวรรค์เร่งชี้แจงทําความเข้าใจเกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนกทางด้านของคุณพิสณุตุน,ตนยวน,นิษฐ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจถึงมาตรการการป้องกันโรคไข้หวัดนกกับเกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดไร่ทุง่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยระบุว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวสภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งเสี่ยงต่อไข้โรคหวัดนก ที่มักระบาดในสัตว์ปีกถือเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทางปศุสัตว์จังหวัดจึงได้วางแผนการคุมเข้มทั้งส่งชุดเคลื่อนที่เร็วออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนกและสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกเพื่อส่งตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบริเวณที่มีฝูงนกอพยพมาอยู่อาศัยเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่บริเวณบึงบรเพชดซึ่งเป็นแหล่งอาศัยการอพยพของนกที่มาอาศัยอยู่ปีละหลายหมื่นตัวพร้อมทำแนะนำให้เกษตรกรได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อหลีกเลี่ยงการนำฝูงเป็ดไปเลี้ยงบริเวณเดียวกับนกที่มาหากินตามหนาข้าวต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการคุมเข้มการเคลื่อนย้ายสัตว์ทุกชนิดตามแนวชายแดนเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการนำโรคเข้ามาระบาดอีกด้วยอย่างไรก็ตามขอแจ้งเตือนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ดูแลสุขภาพสัตว์ หากพบว่าสัตว์ป่วยผิดปกติโดยเฉพาะสัตว์ปีกอย่านำไปปรุงอาหารรับประทานให้รีบขุดหลุมฝังศพและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่ป่วยตายด้วยมือเปล่ารวมถึงให้รีบแจ้งปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อำเภอทันทีเพื่อเข้าไปตรวจสอบและป้องกันการระบาดของโรคต่อไป